ันบ้าไงเขาบอกว่าพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อีสานเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปเลยแล้วร่างทรงนี้อันนั้นเป็นภาพพี่จริงตั้งแต่สมัยเรียนสตรีนะอ๋อเรียนตั้งแต่เรียนสตรีใช่ไม่ใช่ภาพที่เรียนมหาลัยแบบตำรวจได้พอไปรู้ละพี่รายการนี้ใช่ไหมคือตำรวจเขาก็รู้เพราะเขาก็เจอเนาะไอ้ที่มีคนกล่าวอ้างคือมันเหมือนเป็นภาพเหมือนน่าจะเป็นลงตอนที่เวลาเราจะออกจากโรงเรียนแล้วเหมือนเลี้ยงเหมือนรุ่นอะภาพรุ่นก็แบบไม่อยากจะมาจับสาระเพราะพี่มองว่ามันแบบเรื่องไร้สาระแต่ภาพนั้นเรายืนยันว่าเป็นภาพตอนที่เราเรียนเป็นภาพเราเรียนจริงเป็นภาพที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาอยู่นี้ทราบเรื่องแล้วหรือยังทราบแล้วค่ะทราบแล้วค่ะค่ะแล้วในเรื่องที่พม.เขาจะไปขออุทธรณ์ให้มันเร็วขึ้นตอนนี้เรามีความคิดเห็นยังไงอะคะถามว่ารู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วศาลท่านเองก็ได้มีโอกาสฟังคำให้การจากน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงจะอุทธรณ์ให้เร็วขึ้นก็คือไม่เป็นไรคือเป็นไรไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วถามว่าสิ่งที่อุทธรณ์เนี่ยหนึ่งก็คืออันดับแรกบอกว่าต้องการไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์จากน้องทีนี้เราก็ต้องถามว่าตอนนี้ใครที่ได้ผลประโยชน์จากน้องพ่อแม่หรือแอดมินที่มาช่วยงานน้องหรือคนที่เอาน้องไปออกข่าวหรือคนที่วิ่งไปออกตามรายการต่างๆแล้วมีรายได้จากการออกรายการต่างๆเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าใครกันแน่ตอนนี้ที่ทำร้ายน้องแล้วก็ได้เงินจากสิ่งที่เขาพูดถึงน้องอะตอนนี้ล่าสุดนี้คุณแม่ไปแจ้งความดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีสำหรับคนที่ไปออกรายการเคลียร์ชัดๆนะคะแล้วก็รายการหนกระแสในเรื่องที่หมิ่นประมาทคือการให้การเท็จนะคะแล้วก็ในเรื่องของร่างทรงคือพูดพี่เห็นพูดกับพี่มาพูดถึงพี่มาตั้งนานแล้วเรื่องร่างทรงว่าพี่เคยอยู่อีสานบ้างเป็นร่างทรงบ้างซึ่งตรงนี้มันไม่เป็นความจริงแต่ตอนแรกเรานึกว่ามันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะเพราะว่าพูดเท็จกันทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเริ่มจะแบบว่าไปยาวแล้วก็เลยไปแจ้งความก็คือเรื่องร่างทรงนี้คือยังไงแม่น้องก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงไม่มีพี่ไม่เคยเป็นร่างทรงชีวิตพี่ไม่เคยไปอยู่ภาคอีสานค่ะพี่เกิดที่นี่ก็เลยแจ้งความดำเนินแจ้งความดำเนินคดีก็จะมีแจ้งความกับคนที่ไปออกรายการเคลียร์ชัดๆที่ก็คือคุณต้นอ้อนะคะที่ไปออกรายการชัดๆแล้วก็แอดมินที่คุณบุ๋มถามว่าใช่คนนี้ไหมแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาใช่แอดมินที่ชื่อมุ้ยอะค่ะก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วกับพวกแล้วก็รายการหนกระแสด้วยมั้งคะที่ไปออกนั่นค่ะแอดมินที่ไปออกรายการที่เป็นแอดมินเราจริงๆนะเป็นแอดมินจริงแต่เขาคือเขาทำเรื่องที่ผิดกฎอะทำเรื่องที่ผิดกฎเพราะว่าของน้องเนี่ยน้องชัดเจนในเรื่องของการขายเครื่องรางน้องไม่ให้ขายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพนันต่างๆที่เป็นเว็บการพนันอะไรเงี้ยน้องไม่ให้เล่นแล้วซึ่งตรงเนี้ยเขาทำทั้งหมดแต่จริงๆตอนแรกพี่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าออกไปพี่ก็จะบอกว่าเขาออกไปทำงานของเขาถ้าดูเราไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ด้วยความตรงเนี้ยเขามาพูดอะไรที่เป็นการแท็กแล้วก็ให้ร้ายน้องให้ร้ายพวกพี่แล้วก็ให้ร้ายทางแอดมินด้วยกันเราก็เลยจำเป็นต้องแจ้งความเราก็เลยต้องเอาความจริงมาเปิดเผยว่ามันคือเรื่องอะไร